ครับ FC ไทยนนสังนงทุงฝ่ายนายน้อยที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องการออกทะเลหาปลาครับของเพื่อนผมซึ่งได้เตรียมการไปหลายๆอย่างก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทำคลิปเสนอกับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเรื่องของการเตรียมเรือประมงหลังจากที่หยุดมาหลายวันหลายเดือนนะครับช่วงโควิดครับก็หยุดกิจการมาตอนนี้ก็นำเรือประมงมาซ่อมขึ้นคานการยกเรือจากน้ำขึ้นมาซ่อมต้องเอามาขึ้นคานเขาเรียกขึ้นคานนะลากขึ้นมาบนฝั่งนะครับแล้วก็ซ่อมทำกันบนบกนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตามเนื่องจากเรือประมงนี่เป็นไม้บางส่วนก็เป็นเหล็กถ้าเป็นเหล็กเนี่ยพวกน็อตพวกตะปูพวกสกรูอะไรต่างๆที่เป็นเหล็กก็จะโดนน้ำทะเลกัดเป็นสนิมครับก็ต้องมีการซ่อมมีการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนเหล็กเสริมอุปกรณ์ในการจับปลาอวนต่างๆครับเสริมอุปกรณ์ในการหาปลาก็จะมีเครื่องมือในการหาปลาเรียกว่าเครื่องโซน่าเอ็กโคซาวดิ้งนะครับก็คือทั้งโซน่าทั้งเอ็กโคซาวดิ้งก็จะส่งคลื่นไปในน้ำในทะเลนะส่งไปเจอฝูงปลามันก็จะสะท้อนกลับมาก็จะมองเห็นบนจอเครื่องโซน่าก็เหมือนกันแต่คลื่นคนละอย่างแล้วเครื่องเอ็กโคซาวดิ้งก็คือเป็นเครื่องเสียงส่งเสียงไปในทะเลเมื่อไปเจอฝูงปลาและเจอวัตถุต่างๆในทะเลมันก็จะสะท้อนกลับมาปรากฏบนจอแล้วก็วิ่งเรือไปที่บริเวณที่มีฝูงปลาก็เอาอวนไปล้อมนะครับเพื่อนผมนี่ทำเกี่ยวกับอวนล้อมไม่ได้อวนลากนะก็คือล้อมฝูงปลาเอาไว้นะครับแล้วก็ล้อมเข้าแล้วก็ยกขึ้นมาตัวไหนที่หลุดรอดแตกฝูงไปก็ไปเติบโตต่อไปครับซึ่งฝูงปลาในทะเลนี่มีเยอะแยะนะครับมากมายมหาศาลครับจับยังไงก็ไม่มีวันหมดขอให้เรามีการอนุรักษ์ในช่วงฤดูการผสมพันธุ์ฤดูการวางไข่ช่วงนั้นเราก็จะไม่ทำการจับไม่ทำการประมงและก็อุปกรณ์ในการทำการประมงนี่ก็อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายก็คือทำได้ในวงจำกัดนะครับอุปกรณ์ตาถี่ก็ไม่สามารถที่จะนำไปจับปลาได้ทุกชนิดนะยกเว้นปลากระตักปลากระตักเนี่ยเราก็จะขออนุญาตเป็นเฉพาะรายไปนะครับปลากระตักคือปลาขนาดเล็กใช้อวนตาถี่นะล้อมฝูงปลากระตักแล้วก็จับขึ้นมานะครับเราไม่ได้ออกในท้องทะเลลึกถ้าท้องทะเลลึกก็จะเป็นพวกปลาอินทรีปลาทูน่าปลาโอปลาจระเม็ดถ้าใกล้ฝั่งเข้ามาก็จะเป็นฝูงปลาทูนะครับอันนี้เรือประมงที่จะทำการประมงแต่ละอย่างต้องขออนุญาตเป็นอย่างๆไปครับของเพื่อนผมก็มีทั้งวนล้อมทะเลลึกก็คือปลาใหญ่ก็มีวนล้อมทะเลตื้นคือปลากระตักครับอันนี้ก็เตรียมการทุกอย่างก็กำลังดำเนินการไปได้ดีหลังจากนี้อีกประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์ทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยก็สามารถที่จะออกทะเลจับปลาได้นะครับเรือเขามีหลายลำประมาณ10กว่าลำนะครับแต่ละลำก็จะขออนุญาตเป็นอย่างๆไปว่าเรือนี้จะทำการประมงประเภทไหนครับไม่ได้รวมกันปะปนกันไปนะครับวันนี้ผมนำผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนผมนำมาฝากเอามาโชว์ให้กับ FC ได้ดูกันนะครับอันนี้ไม่ได้เอามาขายนะฮะเอามาให้ดูนะครับว่าถ้าออกทะเลจับปลานั้นนะเขาได้อะไรมาบ้างนะครับอันนี้เขาแปรรูปมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเนื้อปลาอินทรีนะครับปลาอินทรีหวานนะครับทำเป็นเหมือนปลาอินทรีแดดเดียวแต่มีรสหวานนิดนึงนะครับเราสามารถที่จะทำนำมาประกอบอาหารทอดก็ได้อบก็ได้
ครับแล้วก็ทานเล่นก็ได้ทานเป็นกับทานเป็นของว่างแล้วก็ทานเป็นอาหารหลักก็ได้นะครับอันนี้อร่อยนะครับถัดมาก็จะเป็นปลาหมึกใหญ่ปลาหมึกโหนี่ตัวใหญ่มากเลยนะครับยาวเกือบเท่าแขนอันนี้เขาจับได้มาเองครับไม่ได้ไปซื้อมาที่ไหนครับจับมาแล้วก็ทำมาเป็นเอามาทำเป็นปลาหมึกแห้งครับหอมอร่อยนะครับสดๆเลยจากทะเลนะครับอันนี้เป็นกะปินะครับกะปิแท้นะครับกะปินี้ทำมาจากถ้าแถวระยองเนี่ยเขาจะทำมาจากกุ้งเคยตัวเคยคือตัวเล็กๆเนี่ยตัวเล็กๆคล้ายๆกุ้งอ่ะนะครับจะมาเป็นฝูงเลยเป็นล้านๆล้านๆตัว10ล้าน20ล้านตัวจับมาแล้วก็มาทำเป็นกะปิส่วนหนึ่งก็มาจากปลาที่ไม่ต้องการแล้วคือปลาเล็กๆที่เราคัดแยกออกมาแล้วนะครับนี่คือปลากระตักนี่ครับปลากระตักเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับตัวขนาดนี้เลยปลากระตักอบแห้งนะครับปลากระตักอบแห้งตัวประมาณ 2-3 ซมอันนี้เป็นไซส์ขนาดมาตรฐานอันนี้เป็นขนาดเล็กลงมาเรียกว่าปลาข้าวสารนะครับตัวเล็กกว่านี้ก็มีนะครับนี่คือขนาดใหญ่สุดของปลาข้าวสารถ้าเล็กกว่านี้ก็อร่อยนะครับเล็กกว่านี้ก็อร่อยทั้งหมดนี้ส่งขายนอกทั้งหมดเลยนะครับมีขายที่เมืองไทยเล็กน้อยก็จะขายอยู่ที่ร้านดูชื่อร้านก่อนก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงครับอยู่ที่แยกกระแสระยองก็เป็นร้านของเพื่อนผมเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกที่จับได้จากอวนล้อมเหมือนกันครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เด็ดอันนึงก็คือปลาอินทรีเค็มปลาอินทรีเอามาทำเป็นปลาเค็มใส่ในกระปุกออกจำหน่ายทั้งหมดนี้ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประมงของเพื่อนผมครับจับขึ้นมานำมาแปรรูปส่งขายต่างประเทศแล้วก็ที่เหลือก็มาวางจำหน่ายที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูพันบึงครับถ้าใครอยากจะได้ไปจำหน่ายก็ติดต่อเองแล้วกันนะครับหรือจะติดต่อมาที่ผมก็ได้นะเดี๋ยวผมเป็นตัวประสานให้นะครับของดีมีคุณภาพและราคาก็ไม่แพงด้วยวัตถุดิบทั้งหมดนะครับพอจับขึ้นมาปุ๊บครับก็จะเข้าห้องเย็นของคัดเรียบร้อยแล้วเข้าห้องเย็นห้องเย็นแยกประเภทแล้วก็บางส่วนก็ส่งไปจำหน่ายเป็นของสดบางส่วนก็นำไปแปรรูปนะครับแต่ที่ห้องเย็นก็กำลังปรับปรุงทั้งห้องเย็นแล้วก็ห้องร้อนก็คือห้องอบนะครับเย็นแล้วก็ต้องร้อนด้วยเย็นก็มีร้อนก็มีเย็นนี่ทำให้แช่เย็นคือของสดส่วนของร้อนก็คือนำมาอบนี่อย่างนี้นำมาอบนะอบแห้งทำเองทั้งหมดนะครับทั้งจับทั้งแปรรูปทั้งจำหน่ายเพราะฉะนั้นหากใครได้ทานหรือว่าจะรับไปจำหน่ายเนี่ยของแท้แน่นอนไม่มีของที่อื่นนะครับแล้วก็ตามที่ผมบอกนะครับท้องทะเลให้คุณค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลครับปลาทะเลทุกอย่างเราจับได้ไม่มีวันหมดปลาพวกนี้มีอายุสั้นนะครับ3เดือนนะครับเมื่อเติบโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วถ้าเราไม่จับมาเขาก็ตายนะหรือไม่ก็เป็นอาหารของปลาใหญ่เป็นห่วงโซ่อาหารในท้องทะเลครับซึ่งทะเลของไทยเราได้ส่งผลคุณค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลก็ขอให้ช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ทะเลอนุรักษ์ท้องทะเลเอาไว้ให้ทรัพยากรนี้อยู่คู่กับลูกหลานของเราตลอดไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ